ครับงานวิจัยที่ผมทำชิ้นนี้ก็คืองานวิจัยการพัฒนาพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดดหรือแบบบูรณาการนะครับเพื่อให้สามารถผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันนะครับที่สามารถเจริญเติบโตได้ในภาคอีสานและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรนะครับคือผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ปลูกกันในปัจจุบันนี้การที่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับจะสามารถลดระยะเวลาการพัฒนาพันธุ์ปาล์มจาก 30-40 ปีเนี่ยเหลือประมาณ5หรือ6ปีอย่างเช่นโครงการนี้เป็นตัวอย่างครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมันแบบรวดเร็วเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีมีเทคโนโลยีหลักๆอยู่ประมาณ2เทคโนโลยีนะครับบวกกับเทคโนโลยีดั้งเดิมนะครับเทคโนโลยีดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเกี่ยวกับการไปปลูกและการทดสอบในภาคสนามแต่เทคโนโลยีหลักที่เราใส่ลงไปก็คือเทคโนโลยีทางด้าน DNA ที่ช่วยในการคัดเลือกในภาคสนามแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ช่วยในการโคลนนิ่งต้นที่ดีแล้วให้ออกมาเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้น3เทคโนโลยีนี้ประกอบกันทำให้เราสามารถที่ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นพันธุ์ดีและขยายพันธุ์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วประหยัดเวลาลงไปประมาณ 10-20 ปีเลยครับถ้าเราสามารถที่จะผลิตปาล์มน้ำมันให้มากพอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราลดการนำเข้านะครับเราก็ลดการขาดดุลทางการค้าในขณะเดียวกันเกษตรกรก็จะได้เงินมากขึ้นอีกอันนึงถ้าบอกในสภาพแวดล้อมเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในอีสานเนี่ยค่อนข้างจะแรงแต่ถ้าเราปลูกปาล์มซึ่งเป็นไม้ยืนต้นมันก็เหมือนการปลูกป่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มปริมาณน้ำฝนในภาคอีสานภาคอีสานก็ไม่ต้องแรงอีกต่อไปนี่คือผลกระทบที่ผมคิดว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยจะสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยอยากจะฝากไว้ว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีศักยภาพมากนะครับศักยภาพในหลายๆด้านด้วยที่จะแก้ปัญหาของประเทศและเทคโนโลยีต่างๆที่เรามาใช้ในปาล์มน้ำมันอันนี้สามารถที่จะเป็นต้นแบบในการที่จะพัฒนาพันธุ์พืชอื่นๆที่มีอายุยาวหรือเป็นพืชยืนต้นเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีนี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาได้ครับสำหรับผมงานวิจัยคือการใช้ความคิดนะครับความรู้และก็เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่นักวิจัยต้องการ